ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนไทยขอถามค่ะยังอยู่กับดิฉันประภัสสิริและท่านชัชวาลคงอุดมนะคะในช่วงนี้ค่ะท่านเมื่อวานเราพูดคุยถึงเรื่องราวของคุณคมศิลป์ใหม่ครามิชาวบ้านหมู่3ตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะที่ได้ร้องเรียนเข้ามาว่าบ่อน้ำบาดาลมีกลิ่นน้ำมันรั่วนะคะจากกรณีที่บ้านค่ะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันของนายทุนในพื้นที่ค่ะโดยในปี2552ได้ร้องเรียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็พูดคุยถึงในเรื่องกรณีว่าถ้าหากว่ามีทางออกโดยการติดตั้งน้ำประปานะคะกรณีค่ามิเตอร์ค่าใช้จ่ายต่างๆจะเป็นหน้าที่ของใครเป็นผู้รับผิดชอบนะคะในส่วนของตัวนายทุนเองนะคะหรือว่าทางฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าทางชาวบ้านจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ของด้วยตัวเองนะคะก็คือค่ามิเตอร์นั่นเองแต่ว่ากรณีการติดตั้งนะคะน่าจะมีงบประมาณตรงนี้อยู่แล้วนะคะสำหรับหมู่บ้านทั้ง9หลังคาด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาพูดนะคะสำหรับกรณีเรื่องของนะคะการดำเนินการขั้นต่อไปค่ะโดยเราจะทำการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดยะลาไปแล้วถึงข้อเท็จจริงต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้ทางรายการค่ะได้ติดต่อไปยังนายอำเภอยะหาคุณสาโรจน์กาญจนพงศ์ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยแล้วก็สอบถามท่านกันนะคะว่าตอนนี้ในความคิดเห็นของท่านว่ามีการแก้ไขอย่างไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะท่านสาโรจน์กาญจนพงศ์ค่ะสวัสดีครับค่ะท่านสาโรจน์คะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับดิฉันภพัสรินค่ะและท่านชัชวาลคงอุดมนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านสาโรจน์คะในกรณีที่หลังจากที่ชาวบ้านนะคะร้องเรียนไปค่ะว่ามีกลิ่นน้ำมันนะคะปะปนอยู่ในน้ำบาดาลที่ชาวบ้านได้ใช้อยู่เป็นประจำจนทำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำบาดาลบ่อนั้นได้นะคะตอนนี้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างไรแล้วบ้างคะหรือว่ามีการพูดคุยกับผู้ประกอบการอย่างไรบ้างไหมคะครับเราได้ขอร้องให้ผู้ประกอบการได้ตรวจสอบเพื่อขุดถังน้ำมันขึ้นมาทำการตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมไม่มีการรั่วนะครับครับแต่ว่ามันมีสาเหตุอยู่สองประการครับคือบริเวณนั้นเดิมเป็นโรงด้วยเก่านะครับอาจจะมีน้ำมันตกค้างไปในดินครับส่วนที่สองอาจจะมีการรั่วไหลปั๊มนั้นจริงแล้วก็มีการซ่อมแซมไปแล้วแต่ว่าน้ำมันที่อยู่ในดินเนี่ยมันก็ตอนนี้ก็อาจจะได้รับการบำบัดไปโดยธรรมชาติการแก้ปัญหาโดยเฉพาะหน้าก็คือให้ทางอบต.ยะหาเนี่ยขยายเขตประปาต่อท่อมาเป็นน้ำประปาของประปาภูมิภาคโดยทางอบต.เป็นผู้ตั้งงบประมาณคาดว่าจะดำเนินการในเร็วๆนี้ฮะเพราะนี่เข้างบประมาณปี55แล้วครับอ๋อครับค่ะในส่วนของที่ชาวบ้านมีข้อสงสัยนะคะว่าหลังจากมีการตัดติดตั้งน้ำประปาให้ชาวบ้านแล้วนะคะกรณีค่าใช้จ่ายของมิเตอร์ค่ะนะคะหลังจากที่มีการใช้น้ำตรงนี้อยากให้กับทางผู้ประกอบการหรือว่ากลุ่มนายทุนที่ทำให้น้ำบาดาลบ่อนั้นมีปัญหาเป็นผู้รับผิดชอบทางท่านได้ยังไงคะทางตัวจะเข้าไปประชุมดูแลค่าใช้จ่ายนะฮะว่าแต่คิดว่าค่าใช้จ่ายการติดตั้งมิเตอร์คงไม่มากนะครับครับค่ะหลังจากติดตั้งแล้วกรณีการใช้น้ำก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละครัวเรือนไปหรือเปล่าคะค่ะแล้วก็เป็นแต่ละคนเรียนจ่ายให้การประปาส่วนภูมิภาคครับค่ะนะคะแล้วในการแก้ไขในส่วนของทางผู้ประกอบการค่ะไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันที่ดำเนินการประกอบการอยู่หรือว่าโรงเลื่อยเก่านะคะที่มีผู้ประกอบการเคยประกอบการแล้วก็ทำให้น้ำมันรั่วไหลออกมานั้นจะมีการดำเนินการเอาความผิดไหมคะเพราะถือว่าเป็นการทำให้แหล่งธรรมชาติเสียหายตรงนี้ก็ได้เลิกกิจการไปนานแล้วครับปั๊มน้ำมันเราก็เข้าไปดูแลพูดคุยตอนนี้ทางผู้ประกอบการกับรัฐบาลซึ่งเดือดร้อนเนี่ยก็เขามีความเข้าใจกันดีฮะแล้วก็รอที่จะให้ทางอบต.ขยายเขตประปาครับครับนะคะตอนนี้เรียกได้ว่ากรณีปัญหาในเรื่องของการติดตั้งมิเตอร์นะคะรวมไปถึงการแจกแจงเรื่องค่าใช้จ่ายน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเคลียร์แล้วกับทางประชาชนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนี้คือทางอบต.ยะหาขยายเขตเสร็จเนี่ยผมจะเข้าไปประชุมกลุ่มนั้นอีกครั้งนึงครับค่ะนะคะทางประชาชนตอนนี้ไม่มีข้อเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่มีไม่มีฮะนี่ก็เป็นไงข้อเรียกร้องเดิมนะฮะเดิมซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วก็คุยกับแกนนำที่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนนะฮะก็เข้าใจกันดีครับก็คือทางอบต.ยะหาขยายเขตนะฮะคาดว่าดำเนินการรวดเร็วที่สุดน่าจะเป็นเมื่อไหร่ดีคะ
านนี้ก็เริ่มเมื่อวานเดี๋ยวผมจะแจ้งไปทางปลัดอบต.นะครับซึ่งรับผิดชอบโดยตรงเนี่ยว่าตรงก็ประมาณเข้าก็ให้ที่เป็นการโครงการนี้ก่อนนะครับค่ะนะคะสุดท้ายนี้ค่ะท่านเองอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนที่รับชมอยู่ไหมคะก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีผลกระทบมากเนี่ยผมจะเข้าไปดูเลยเพราะเราเดือดร้อนนะครับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสาธารณสุขทั้งด้านสิ่งแวดล้อมมาตรวจวัดว่าเกินขีดที่ทางกฎหมายกำหนดหรือว่าราษฎรจะได้รับอันตรายหรือเปล่านะครับผมดูแลได้ชิดครับครับครับก็ได้ว่าถ้าได้ทานหรือว่ายังมีสาเหตุการตั้งมันผมก็อาจจะขอมาทางผู้ว่าอาจจะให้เขาตัดผิดชั่วคราวครับครับครับนี่เรียกว่าดูแลทั่วถึงนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งประชาชนด้วยเนี่ยช่วงนี้ค่ะต้องขอบคุณท่านฝ่ายราชการจนะพงศ์ค่ะท่านนายอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะที่โทรเข้ามาชี้แจงความคืบหน้านะคะรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกรณีของน้ำบาดาลที่มีกลิ่นน้ำมันเจือปนด้วยนะคะขอบคุณค่ะท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะปัญหานี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาค่ะที่แก้ไขและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผ่านพ้นได้ดีโดยผู้ที่บริหารงานดูแลท้องถิ่นนะคะที่เรียกว่าใส่ใจเลือกมาแล้วตั้งใจทำให้นะคะไม่ได้ว่าทอดทิ้งนะคะอาจจะบางครั้งอาจจะต้องรอในเรื่องของงบประมาณนะคะระยะเวลานะคะก็เรียกได้ว่าผ่านไปได้ดีคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะนายอำเภอท่านก็เต็มที่อยู่แล้วค่ะนะคะอย่างที่ท่านบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีกรณีปัญหาน้ำรั่วไหลออกมาอีกจะดำเนินการไปยังท่านผู้ว่าเพื่อทำการสั่งปิดปั๊มน้ำมันตรงนี้ชั่วคราวนะคะก็แก้ไขปัญหาให้แล้วคงจบค่ะนะคะสำหรับในกรณีเรื่องของมิเตอร์น้ำการติดตั้งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้ก็เรียกว่าชาวบ้านทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะเรามา ที่เรื่องร้องเรียนต่อมานะคะกรณีของคุณธนภัทราขัตติยนนท์ค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะเรื่องโรงงานปุ๋ยปล่อยน้ำเสียลงบ่อน้ำดิบสาธารณะค่ะใจกลางหมู่บ้านจนทำให้ชาวบ้านรวม5หมู่บ้านในพื้นที่2ตำบลค่ะขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคค่ะเนื่องจากสภาพน้ำนะคะที่เน่าเหม็นรวมไปถึงกลิ่นของการตากกากสาอ้อยค่ะสำหรับการทำปุ๋ยชีวภาพของโรงงานและตลอด1เดือนที่ผ่านมาค่ะมีชาวบ้านเสียชีวิตไปแล้ว9รายโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะและส่วนใหญ่เชื่อว่าน่าจะเกิดจากการสะสมของมลพิษที่ปล่อยออกมาจากโรงงานสะสมในร่างกายขณะที่ชาวบ้านบางส่วนยังคงล้มป่วยลงด้วยโรคหอบหืดภูมิแพ้อันมีผลกระทบมาจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานแล้วก็ปล่อยกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งบริเวณตลอด24ชั่วโมงค่ะล่าสุดคุณธนภัทรานะคะได้แจ้งว่าขณะนี้ค่ะชาวบ้านได้รับหนังสือตอบรับว่าจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสำนักราชเลขาธิการค่ะเนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้านได้ทูลเกล้าถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงพระราชทานความช่วยเหลือให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนต่อมาค่ะหลังจากได้รับทราบข่าวจากนางธนภัทราผู้สื่อข่าวของเราค่ะจึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะไปฟังรายงานความคืบหน้านี้กันค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจากผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นคุณจักรพันธ์นาทันริค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะครับสวัสดีครับคุณจักรพันธ์ตอนนี้คุณอยู่ในสายกับดิฉันประภัสรินค่ะและท่านชัชวาลคงอุดมค่ะครับนะคะความคืบหน้าจากกรณีทางโรงงานได้ปล่อยน้ำเสียนะคะลงในบ่อน้ำสาธารณะค่ะรวมไปถึงการส่งกลิ่นที่เน่าเหม็นไปทั่วบริเวณทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ชาวบ้านได้ทูลเกล้าถวายฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ชาวบ้านได้รับหนังสือตอบกลับนะครับจากสำนักราชเลขาธิการสำนักราชวังครับนอกเหนือจากการเพิ่มปิติในเรื่องต่างๆแล้วนะก็ได้มีการพูดคุยกันถึงการดำเนินการต่อไปครับเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีปัญหาที่คาสังมานานนะครับซึ่งจะได้การพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เองรวมไปถึงการนำชาวบ้านทั้ง5หมู่บ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงงานนะครับซึ่งคนล้วนต่างที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงและก็ชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าจะมีกระแสข่าวบางอย่างที่จะออกมาระบุนะครับว่าการนำชาวบ้านเองนั้นนอกเหนือจากการต่อสู้มานานแล้วชาวบ้านเองนั้นก็ยังมีการพร้อมใจกันที่จะรวมตัวกันประท้วงหรือแม้กระทั่งการปิดถนนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแต่ก็ตามครับหลังการได้รับหนังสือตอบกลับเกี่ยวกับการรับเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วนั้นทางจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยรองผู้ว่าการจังหวัดคุณธนวัฒน์ชัยสองคนนะครับซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
หลังจากเรื่องนี้ได้มีการเปิดเวทีประชาคมกันมาแล้วเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาแต่การแก้ไขปัญหายังคงไม่คืบหน้าทำให้สัปดาห์นี้นะครับจะมีการระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าการแก้ไขปัญหานั้นจะออกมาในทิศทางใดครับผมค่ะเรียกได้ว่าหลังจากได้รับหนังสือตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชาวบ้านก็อุ่นใจแล้วล่ะเปราะหนึ่งนะคะรวมไปถึงค่ะก็รอว่าผลการดำเนินงานของทางตัวจังหวัดที่รับผิดชอบในหน่วยงานนี้นะคะจะมีการดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อไหร่นะคะแต่คาดว่างานนี้คงไม่น่าจะมีการเพิกเฉยแล้วแหละเพราะว่าเรื่องนี้ได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับผมค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วชาวบ้านยังมีเงื่อนไขหรือว่าข้อเรียกร้องอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะยังคงเป็นข้อเรียกร้องเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นนะครับที่ยังคงส่งกลิ่นเหม็นอยู่นะครับรวมไปถึงการปรับปรุงบ่อบำบัดขอครับปรับปรุงบ่อน้ำดิบสาธารณะครับซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่ใช้สำหรับการเป็นน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านทั้ง5หมู่บ้านนะครับซึ่งมีการออกมาระบุนะครับว่าขณะนี้ชาวบ้านนั้นยังคงต้องใช้น้ำดิบจากบ่อน้ำนี้อยู่นะครับโดยผ่านการผลิตน้ำประปาภายในบ่อเพื่อใช้ไปก่อนนะครับในส่วนของเรื่องของกลิ่นเหม็นรวมไปถึงเรื่องของแมลงวันนั้นรู้ว่าการแก้ไขปัญหาระยะยาวจากการเปิดเวทีประชาคมที่ผ่านมาครับที่ทางโรงพยาบาลออกมาระบุนะครับว่าจะมีการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียแต่ขณะนี้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ยังคงไม่เป็นไปตามที่ได้มีการสัญญาไว้ในประชาคมหมู่บ้านครับผมค่ะทางตัวโรงงานเองได้ออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมไหมคะหลังจากที่กรณีที่ชาวบ้านได้รับหนังสือตอบรับแล้วทางอุตสาหกรรมชาวขอนแก่นเองนั้นก็คงต้องลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าหลังจากการประชาคมร่วมกันของชาวบ้านแล้วก็ตัวแทน4ฝ่ายเมื่อ1เดือนที่ผ่านมานั้นมีการออกมายอมรับจากทางรองผู้ว่าการขอนแก่นรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าการแก้ไขปัญหานั้นยังคงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและก็ไม่เป็นไปอย่างจริงจังนะครับถึงแม้กระทั่งวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ยังคงมีอยู่ทีนี้ได้รับการเปิดเผยจากทางโรงงานอยู่นะครับว่ามีการเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งในการทำสัญญาประชาคมกับชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดข้อเรียกร้องนะครับแล้วก็การกำหนดมาตรการการแก้ไขถึงแม้ว่าทางเราผู้ว่าราชการจังหวัดการออกมาระบุนะครับว่าโรงงานไม่ทอดทิ้งแต่ชาวบ้านรวมไม่ว่าจะเป็นทางการนำหมู่บ้านรวมไปถึงผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ก็ยังออกมายืนยันนะครับว่าหลังจากมีการรับปากว่าจะทำแล้วก็ไม่เป็นไปตามที่ในการพูดคุยกันครับค่ะเรียกได้ว่ากรณีนี้นะคะทั้งตัวชาวบ้านอบต.อบจ.ทุกคนรวมตัวกันหมดนะคะเพื่อต่อสู้กรณีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้คงจะต้องทำงานอย่างหนักหน่อยแล้วแหละท่านผู้ว่าครับต้องมารวมตัวด้วยค่ะทีเดียวเรียบร้อยก็คาดว่าต่อไปค่ะหากมีความคืบหน้าอะไรเราคงจะได้ทราบกันนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าอย่างที่บอกว่าน่าจะมีการทำประชาคมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่ามีการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งใช่หรือไม่คะใช่ครับผมค่ะนอกจากนี้แล้วมีความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมไหมคะมีการออกมาระบุจากทางผู้ว่านะครับว่าในทุกข้อเสนอที่ทางชาวบ้านเสนอมาไม่ว่าจะเป็นการขอรับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในเรื่องของเงินช่วยเหลือในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปานะครับซึ่งจากการพูดคุยกันก็มีคนบอกว่าจะเป็นการโต้เถียงระหว่างสองฝ่ายครับว่าโรงงานบอกว่าทำแต่ชาวบ้านเองนั้นก็ยังคงยืนยันว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะการที่ต้องการพิสูจน์ทราบนะครับว่าการเสียชีวิตของชาวบ้านในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสะสมของคำมลพิษครับซึ่งทางอบต.บวงเงินเองนั้นก็ออกมาระบุนะครับว่าเร่งที่จะพิจารณาเรื่องประมาณเร่งด่วนครับในการจัดทีมแพทย์เข้าไปตรวจร่างกายของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ครับผมค่ะก็เลยได้ว่ามีการเยียวยาในเรื่องของสาธารณสุขให้ด้วยนะคะกรณีนี้นะคะยังไงก็ตามค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทางผู้สื่อข่าวยอดเยี่ยมของเราค่ะคุณจักรพันธ์นาธันรีนะคะผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นค่ะที่มาให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆแทนชาวบ้านแล้วก็เป็นกระบอกเสียงกับชาวบ้านด้วยนะคะถึงความคืบหน้าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาด้วยค่ะขอบคุณคุณจักรพันธ์นาธันรีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะเรียกว่าวันนี้มาทั้งข้อมูลรายละเอียดครบพร้อมเลยครบถ้วนถ้าบริษัททำจริงนะคงไม่เป็นอย่างนี้หรอกรับปากรับธรรมอย่างที่ทางสมุทรสาครเขาเคยมีโรงงานฟอกยีนปล่อยน้ำเสียลงพอเขารับปากเขาทำเขาสายไปซื้อเครื่องใหม่อะไรใหม่มาทำเขาพาไปดูโรงงานว่าเขาจะทำยังไงบ้างอะไรเนี่ยมันก็สำเร็จแล้วทางผู้ว่าเขาเร่งมาอะไรมาจัดการกันจริงๆมันก็เรียบร้อย
เรียกได้ว่ารับปากไปแล้วต้องรีบดำเนินการเพราะอย่างเงี้ยอย่าทิ้งระยะนานชาวบ้านก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเสียชีวิตตั้ง9คนเนี่ยมันก็ต้องคิดนะค่ะแล้วก็ยังมีคนเป็นโรคทางเดินหายใจอะไรต่างๆนี่มันก็น่าจะมีผลจากตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใช้น้ำตั้งกี่ตำบลนะ5ตำบลนะค่ะโหใช้น้ำเสียอย่างเงี้ยค่ะมันจะอย่างนี้ทางจังหวัดไม่ได้แล้วล่ะต้องรีบปกติแล้วเจอปัญหาเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมผู้ประกอบการนะคะหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นอย่างนี้หมดสุขนะค่ะทุกโรงงานอ่ะจะมีระบบน้ำเสียแล้วกลิ่นน้ำเสียจะปล่อยให้ไหลลงคลองคือว่าประหยัดความจริงมันกฎหมายมันมีอยู่แล้วเนี่ยมันถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐทำให้เต็มที่มันก็จบค่ะก็คงเปิดไม่ได้หรอกถ้าเปิดมันก็ปิดซะใช่ไหมอย่าไปเกรงใจกันนี่แสดงว่าอาจจะเกรงใจกันไม่รู้ใครเป็นแต่หน่วยงานอื่นๆนะคะอย่างที่เราเห็นบางปัญหานะคะชาวบ้านมักจะมีปัญหากับหน่วยงานนั่นหน่วยงานนี้แต่คราวนี้เนี่ยอบต.อบจ.ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกคนรวมตัวกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแรงสามัคคีที่ดีค่ะไม่ทำเพราะอำนาจในจังหวัดมีก็ทำตามอำนาจก็จบค่ะใช่ไหมน่าจะมันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่หน่วยงานที่ควบคุมดูแลแล้วแหละว่าจะตัดสินใจยังไงฟันธงไปทางไหนนะคะเต็มที่หน่อยฟันธงได้เลยค่ะนะคะแต่วันนี้ค่ะนะคะหลากหลายเรื่องราวนะคะของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะในรายการคนไทยขอถามนะคะแต่ว่าคุณสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ใหม่ค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ3:20 น.ถึง4:10 น.นะคะกับดิฉันประภัสรินทร์ค่ะและท่านชัชวาลคงอุดมนะคะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ